มีการพูดคุยมีการพูดคุยตักเตือนผมก็แสดงตัวตนว่าผมเป็นคนยังไงอธิบายให้พี่ๆน้องๆฟังว่าผมเป็นสไตล์การบริหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีคนหลายคนก็หลายท่านเองก็มีการพูดคุยแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นท่านรองนายกภูมิธรรมเองซึ่งท่านก็เป็นคนที่มีพรรษาทางการเมืองเยอะและเป็นคนที่มีวัยวุฒิสูงและเป็นคนที่ผมให้ความเคารพในพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่าวิธีผมทำงานเป็นอย่างไรให้กับท่านรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับแล้วก็หยอดมาเรื่องการสอนให้ปรับปรุงตัวเองด้วยว่าท่านนายกเป็นคนพูดตรงนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการไปปรับปรุงบ้างนะครับเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่มันดีเหมือนกันแต่อาจจะมีหลายวิธีนะครับก็น้อมรับไปปฏิบัตินะครับ